วันนี้ผมมีเทคนิคที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับพอดีว่าผมเข้าไปเว็บๆนึงนะครับซึ่งไปชอบพวกชุดกีฬาพวกไหนเงี้ยก็เลยเข้าไปเว็บซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็เข้าไปก็ซื้อตามปกติครับเพียงแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตรงแท็บตรงนี้ฮะแท็บไตเติลตรงเนี้ยนะครับถ้าเราเปิดด้วย Google Chrome หรือว่าเปิดด้วยเบราว์เซอร์นะฮะมันจะเป็นแท็บๆอย่างนี้ถูกไหมฮะเวลาที่เราเปิดแท็บขึ้นมาใหม่ครับสมมติไปดูเว็บอื่นอย่างเงี้ยนะฮะจะสังเกตว่าแท็บของ Super Sport เนี่ยมันมีการเปลี่ยนข้อความไปมานะครับซึ่งเอ๊ะผมดูแล้วเอ๊ะมันน่าสนใจจังเพราะว่ามันเวลาที่เราเปิดแท็บเยอะๆครับมันช่วยคือมันช่วยกระตุ้นสายตาเราอะนะว่าเฮ้ยแท็บไอ้ตรงเนี้ยมันกำลังเหมือนกับมันคุยกับเรานะครับนะว่าเอ๊ะกลับมาได้แล้วนะครับกลับมาช็อปต่อได้แล้วอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งผมว่ามันเป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับในการที่จะดึงดูดสายตาแล้วก็ในการที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้กลับเข้าไปยังหน้าเว็บนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการมันทำยังไงนะครับแบบนี้เนาะก่อนอื่นก็เปิดพวก Text Editor ขึ้นมานะครับเนาะใช้อะไรก็ได้ในที่นี้ผมใช้Sublime นะครับแล้วเราก็เซฟก่อนนะครับผมขอเซฟไว้ที่ Desktop แล้วกันนะครับตั้งชื่อว่า changetitle.html นะครับโอเคแล้วก็สร้างแท็ก HTML ขึ้นมานะครับก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลบส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับทีนี้โครงสร้างของ HTML ครับมันจะเป็นประมาณนี้แต่ผมขอขยายนิดนึงโอเคนะขอปิดตรงนี้ก่อนทีนี้ประเด็นอยู่ที่ตรงแท็กไตเติลนี้นะครับพอเราเข้าหน้าเว็บนี้มาเนี่ยตรงแท็กไตเติลเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่แสดงบนแท็บนะครับก็ผมอาจจะเขียนเป็น Welcome to เว็บไซต์ประมาณนี้นะครับในส่วนของบอดี้นะครับผมก็จะลองเขียนเป็นใส่เป็น H1 แท็ก H1 ก็ได้ครับมันจะเป็น test ประมาณนี้นะครับจากนั้นลองไปพรีวิวดูก่อนแล้วมันคลิกได้เลยนะครับผมขอปิดแท็บที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนนี่ฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากโค้ดที่เราเขียนไปนะฮะแท็กไตเติลก็จะอยู่ด้านบนนะครับที่เป็นที่แสดงเป็นแท็บนะฮะก็จะเป็น Welcome to website ก็จะเป็นชื่อเดียวกันส่วนบอดี้ก็จะเป็นในส่วนของ display นะครับก็จะแสดงเป็น text tab title ทีนี้เราจะเล่นลูกเล่นนี้ยังไงนะครับแล้วก็อาจจะไปใช้ความสามารถของ jQuery นะครับมาช่วยในการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับในนี้ก็ไปดาวน์โหลดไป embed ตัว jQuery มาก่อนนะครับjQuery CDN นะครับเราจะ embed ดึงเข้ามาผ่านออนไลน์เลยนะครับคลิกเข้าไปที่อันแรกนะครับจากนั้นเอาเวอร์ชันล่าสุดก็ได้นะครับผมเลือกแบบมินิไฟล์นะครับแล้วก็ copy เลยกดตรงนี้โอเคได้อย่างนี้แล้วนะครับโอเคจากนั้นผมจะไปเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับผมจะใส่ไว้ในตัวด้านล่างตัวแท็บบอดี้นะครับก็ใส่เป็นสคริปต์นะครับปิดหัวปิดท้ายนะครับโอเคใช้เป็นฟังก์ชันนะครับทีนี้เราจะให้สร้างตัวแปรขึ้นมารับชื่อตัว
ข้อความของแท็กไตเติลก็คือตัวนี้ก่อนนะครับเราจะดึงชื่อต้นแบบเข้ามาก่อนนะครับทีนี้เราลองดูตัวแปรค่าของตัวแปรนะครับเวลาที่เราดึงข้อความเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า page title นะครับผมจะใช้ console.log นะครับแล้วก็ดึงค่าตัวแปรขึ้นมานะครับลองดูก่อนตรงนี้ก่อนไป refresh 1ครั้งนะครับทีนี้เราเข้าไปที่คลิกขวาเข้าไปที่ inspect นะครับแล้วไปที่ console นะครับมันจะreturn ค่าตัวแปรออกมาให้เราดูนะครับอันนี้โอเคแล้วนะฮะก็คือเราแสดงค่าตัวแปรนี้ออกมาก็คือชื่อว่า welcome to website นะครับก็แสดงว่าเราสามารถที่จะใช้ความสามารถของ jQuery ได้นะครับเนาะทีนี้ใน jQuery มันก็จะมีตัว method ที่ชื่อว่า blur นะครับซึ่ง method blur เนี่ยมันก็เอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราไม่ได้ active อยู่ในหน้านั้นนะครับทีนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยการพิมพ์คำสั่ง window นะครับแล้วก็ตามด้วย .blur ทีนี้พอมัน blur ไปปุ๊บผมจะเปลี่ยนให้ตัว tag titleเป็นข้อความตามนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูความสามารถของฟังก์ชันนี้นะครับไปรีเฟรช1ครั้งนะครับแล้วลองไปที่เพิ่มแท็บหรือว่าไปที่แท็บอื่นเห็นไหมฮะข้อความจะถูกเปลี่ยนเห็นไหมฮะแล้วเวลาที่เรากลับเข้าไปมันก็จะไม่เปลี่ยนกลับนะครับทีนี้ทำไงให้มันเปลี่ยนกลับเราก็จะไปใช้ความสามารถยังอยู่ในฟังก์ชันอยู่นะครับเรามาเพิ่มต่อจากตรงmethod blur นะครับเวลาที่เราจะกลับไปแบบเดิมเราก็จะใช้ความสามารถของmethod ที่ชื่อว่า focus นะครับเราก็จะให้ไตเติ้ล text ในนี้เรามีค่าตัวแปรที่รับเป็นออริจินอลอยู่แล้วเราก็ใส่ค่าตัวแปรได้เลยนะครับมันก็คือเป็นชื่อเดิมมันนั่นแหละทีนี้ลองดีเฟสอีกทีนึง window not defined ผมน่าจะเขียนผิด window โอเคเอาดีเฟสอีกทีนึง focus เขียนผิดทีนึงโอเคไม่มีเออร์เลอร์ละทีนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนแท็บนะครับปุ๊บมันก็จะไปที่มันก็จะแสดงผลเป็นที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นอยู่ในฟังก์ชัน blur พอกลับไปปุ๊บมันก็จะเป็นข้อความแบบออริจินอลนะครับก็คือ welcome to website นะฮะนี่ก็เป็นความสามารถของการเปลี่ยนข้อความในแท็บนะครับแต่ประเด็นของเราก็คือว่าเราจะให้มันเปลี่ยนอัตโนมัติเวลาที่เราไปที่แท็บอื่นมันก็จะเปลี่ยนข้อความไปเปลี่ยนข้อความมานะครับอันนี้เราก็ใส่ตัวแปรเพิ่มเติมนะครับเอาไว้สำหรับเช็คสลับข้อความไปมานะครับผมก็จะเริ่มต้นใช้ตัวแปรชื่อว่า chk นะครับค่าเริ่มต้น default เป็น false นะครับทีนี้เราจะไปเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมในส่วนของ method blur นะครับเราก็จะไปกำหนดค่าเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเข้ามานะครับนะครับ change title เท่ากับ set interval นะครับ interval interval ในทุกๆ
2,000 มิลลิเซคันด์ก็คือ2วินาทีนะครับในที่นี้ก็จะใช้เขียนเงื่อนไข if CSK เท่ากับ false นะครับเท่ากับ false เราจะให้มันแสดงผลข้อความขอ copy ตรงนี้มาวางตรงนี้แทนนะครับข้อความนี้ทีนี้ถ้ามันไม่ใช่ false นะครับเราก็จะให้ title แสดงเป็น page original นะครับตรงนี้ต้องต่อด้วย CSK เท่ากับ true นะครับด้านล่างก็จะเป็น CSK เท่ากับ false นะครับคือมันจะสวิตช์ไปสวิตช์มานะครับอ่ะทีนี้ลองดูทำงานไหมปุ๊บ refresh ไปที่แท็บอื่นเห็นไหมฮะเปลี่ยนนะทุกๆ2วินาทีจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาละนะทีนี้ลองคลิกเข้าไปนะครับปรากฏว่ามันไม่หยุดที่จริงมันต้องหยุดนะครับทีนี้มันไม่หยุดเราก็ต้องไปสั่งตรงโฟกัสตรงนี้ครับเราต้องไปเคลียร์ interval นะครับในตัวจับเวลาของเราเมื่อกี้นี้นะครับเราใส่ค่าตัวแปรที่เราต้องการเคลียร์นะครับก็คือ change title นะครับทีนี้ save แล้วก็ refresh อีกทีนึงแล้วไปที่แท็บอื่นนะครับตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะมันเปลี่ยนอัตโนมัติทุกๆ2วินาทีนะครับทีนี้เรากลับไปที่เพจเดิมปุ๊บไม่เปลี่ยนทีนี้ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องการประกาศตัวแปรนะครับผมขออนุญาตประกาศไว้ตรงนี้แทนนะครับในส่วนของ change title นะครับเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดวาตรงนี้ออกนะครับลองเซฟอีกทีนึงลองกด refresh นะครับไปที่แท็บอื่นแล้วก็กลับไปที่แท็บเดิมโอเคนะครับอันนี้ได้ละนะครับเพราะว่ามันพอดีมันอยู่เป็น local variable นะครับก็อาจจะดึงข้ามกันไม่ได้เพราะนั้นจะต้องประกาศแบบ global ก่อนนะครับทีนี้หลักการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรมง่ายๆนะครับไม่กี่บรรทัดเองนะครับเราก็จะได้ตัวแท็บไทเทิลที่สามารถแสดงผลแบบอินเตอร์แอคนะครับแสดงแบบกลับไปกลับมาทุกๆ2วินาทีนะครับก็ช่วยดึงดูดสายตาผู้ใช้นะครับในการที่เขาจะได้รู้ว่ากำลังมีเว็บนี้ที่กำลังแอคทีฟอยู่นะกำลังรอคุณอยู่นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ